สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Hot Release นะคะในสัปดาห์นี้ปูเป้ก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตดีๆเพื่อการให้โดยเฉพาะเลยนะคะกับ Sing for Health 2015ค่ะ Power of Giving เพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กหูหนวกนะคะในโรงเรียนเศรษฐีในพระราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ขอต้อนรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะในการโค้ชเทรนเสียงร้องให้กับนักร้องคุณภาพระดับประเทศมากมายแล้วก็เคยเป็นคุณครูในบ้าน AF ด้วยนะคะครูโรจน์สวัสดีนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีน้องนันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องภูมินั่นเองนะคะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาดีใจมากๆเลยอยากให้ครูโรจน์ได้กล่าวถึงโครงการคอนเสิร์ตดีๆนี้สักนิดนึงค่ะก็เป็นประจำทุกปีนะครับว่าปลายปีแบบนี้นะครับครูรถก็จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นทุกครั้งเป็นการรวบรวมเอาลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นศิลปินและก็เป็นนักเรียนที่อยู่เป็นประจำอยู่เนี่ยนะครับก็มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งรายได้ที่ได้จากการบริจาคหรือการขายเสื้ออะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษซึ่งเราจะไปมอบให้กับโรงเรียนเศรษฐศิลป์เด็กที่บกพร่องทางการได้ยินนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากศิลปินไม่ว่าจะเป็นน้องภูมิแล้วก็น้องนันแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่จะมาร่วมกันก็มีเยอะแยะเลยนะฮะขออนุญาตดูโพยมีศิลปินมากมายเลยก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่น้องคิวนะครับคิวฟลัวแล้วก็มีทั้งน้องเด็กๆจาก AF นะพี่นันจากBox Music นะครับแล้วก็มีจากศิลปินจากค่ายของ The Star ก็มาของ The Voice ก็มานะครับก็มีหลายๆที่มีพี่หนึ่งจักรวาลมาด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ปุ๊กอัญชลีมาร่วมในงานด้วยเลยนะฮะมีศิลปินหลายท่านเลยที่มาร่วมในงานแล้วก็มีน้องๆในศิษย์ปัจจุบันมาร่วมร้องเพลงกันครับค่ะก็เรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่ามีลูกศิษย์เก่าลูกศิษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็แถมยังได้บุญได้กุศลด้วยพอทราบรายละเอียดนิดนึงว่าจะไปจัดในโรงเรียนเสร็จเสถียรหรือเปล่าว่าไปที่อื่นคะโอ้ต้องบอกว่าจริงๆกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอย่างปีที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนมาร่วมงานเยอะมากๆไม่ใช่แค่เฉพาะกับแฟนคลับ AF The Star หรือใครแต่ว่าทุกคนคนที่เดินผ่านไปมาอะไรเงี้ยก็ร่วมงานปีนี้ก็เช่นกันจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะอยู่ตรงลานนะคะห้างสรรพสินค้า Emporia นะคะก็จะเริ่ม 18:00 นเป็นต้นไปวันที่22นี้ใกล้แล้วนะคะคือลานที่เชื่อมกับทางออกรถไฟฟ้านั่นเองนะคะโอ้ก็เดินทางสะดวกสบายเลยนะคะทีนี้ขอทราบนิดนึงว่าในเรื่องของการแสดงเนี่ยจะเริ่มกันกี่โมงแล้วก็จะมีความแซ่บมีการมาแจมกันข้ามค่ายข้ามเวทีหรือเปล่าเท่าที่พี่รู้มานะฮะนี่ไปซ้อมมาแล้วครับก็คือก็จะแบ่งการโชว์เป็นพาร์ทๆนะครับก็จะเป็นช่วงคือมันเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะครับช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเข้ากับเทศกาลช่วงนี้นะครับมีข้ามค่ายหรือเปล่านี่ขออุบไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ทุกคนที่มาในงานเนี่ยก็คือจะได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะครับจะมีการขายเสื้อแล้วก็การรับบริจาคเงินเพื่อไปทำบุญด้วยครับแหมอย่างนี้ต้องอยากจะให้แซมเปิลร้องปากเปล่าให้ฟังสักท่อนสองได้ไหมซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วได้ครับได้ครับโอเคเอาเป็นเพลงอะไรดีสวัสดีปีใหม่แล้วกันครับโอ้โหค่ะครับผมสวัสดีสวัสดีปีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งงานกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีชื่นบานให้ชื่นใจนานๆทั้งปีเลยประมาณนี้ครับก็ขออุบไว้ว่านอกจากสวัสดีปีใหม่เวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเวอร์ชันซึ่งต้องไปดูว่าเป็นกลุ่มไหนที่จะร้องสวัสดีปีใหม่ ใหม่หรือเปล่าต้องติดตามกันแล้วนะคะก็ในงานนอกเหนือจากที่จะได้รับความสุขจากครูโรจน์ลูกศิษย์ลูกหาและศิลปินชื่อดังมากมายเนี่ยคือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะอยู่ดูรับชมแต่ก็อยากจะช่วยในเรื่องของการกุศลด้วยก็เลยอยากจะถามว่ามีช่องทางอื่นไหมที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ชมเนี่ยอย่างเช่นเสื้อหรืออะไรจริงๆแล้วเรามีเสื้อหลากหลายรูปแบบนะครับเสื้อนี้ก็ออกแบบโดยพี่นิวนภัสสรนะครับคู่ดูโอชื่อดังของเมืองไทยก็มีหลายแบบมีลายนี้ด้วยแล้วก็มีแขนยาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีแขนสั้นมีหมวกที่ยังนันใส่ด้วยนะครับเสื้อแขนยาวแบบนี้ขายตัวละ600บาทแขนสั้นตัวละ350นะครับแล้วก็หมวกก็ตัวหมวกใบละ350เหมือนกันก็สามารถสั่งจองได้ที่page ของ singing ฮัลโหล sing for help ครับผม sing for help ครับผมก็เข้าไปจองกันได้นะครับแล้วก็หรือสามารถบริจาคได้ครับอ๋อเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะแต่เห็นดูแล้วแบบว่าใส่แล้วไม่
มันวัยรุ่นมากจริงๆนะคะแบบว่าฮิปฮอปใครจะไปรู้ว่าส่วนนี้นี่แหละก็คือเป็นสินค้าที่เราเนี่ยเอาไปบริจาคนะคะก็อยากจะสนับสนุนกันเยอะๆยังไงก็เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ใช่ไหมคะ Sing for Help นะคะก็ลองเข้าไปดูบ้างเดี๋ยวต้องถามความรู้สึกนะคะภูมิและนันด้วยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าภูมิของผมเป็นครั้งที่2แล้วครับก็คือปีที่แล้วก็มาร่วมกับทำบุญด้วยกันกับคุณโรจน์ไปครั้งนึงแล้วครับปีนี้เป็นปีที่2ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าเราเป็นศิลปินแล้วก็ได้ทำสิ่งที่มันตอบแทนต่อสังคมบ้างเงี้ยครับผมมาร้องเพลงเพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมทำบุญกันก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันทำบุญนะครับกับงาน Sing for Health 2015ครับค่ะค่ะสองนั้นนะคะก็จริงๆมาหลายปีแล้วค่ะปีนี้ก็รู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสก็จะไปร่วมงานพอดีติดธุระแล้วก็อยากให้คนที่เขามีเวลาซ้อมจริงๆได้โชว์แบบเต็มที่นะคะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจเพราะว่าคือมันเป็นงานที่ไม่แบ่งค่ายค่ะมีหมดเลยนะคะจะเป็น RS Grammy The Star The Voiceอะไรก็ตามเอฟอะไรอย่างนี้นะคะคือทุกคนมาด้วยใจจริงๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของครูโรจน์นะคะคืออยากที่จะมาต่อยอดคือไม่ใช่แค่ร้องเพลงละอันนี้เราทำด้วยแบบร้องเพลงด้วยหัวใจส่งต่อให้กับน้องๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เขาพิการทางการได้ยินเนี่ยเราก็อยากจะรู้สึกว่าถ้าเพิ่มเนาะคือตรงเนี้ยทำบุญไปเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ช่วยฟังนะคะสำหรับน้องๆนี่ก็คือเป็นให้ทุกคนได้ทราบว่าจริงๆการร้องเพลงก็มีประโยชน์แล้วก็ทำร่วมกันเนี่ยคือมันส่งต่อความสุขได้แน่นอนก็อยากให้มาร่วมงานกันเยอะค่ะค่ะปิดท้ายกันที่ครูโรจน์สักนิดจะฝากอะไรถึงคอนเสิร์ตดีๆครั้งนี้คะครับผมก็เป็นโครงการดีๆที่ครูโรจน์แล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับช่วยกันสร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับช่วยสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ไปร่วมชมกันครับวันที่22ที่จะถึงนี้ที่ลานเอ็มควอเทียร์นะครับก็มีศิลปินที่มาร่วมงานมากมายครับผมร่วมกันทำบุญให้กับโรงเรียนเศรษฐีเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินมากันเยอะนะครับผมแฟนเพลงหลายค่ายมาแล้วกันเลยนะครับค่ะก็จะเริ่มกันเวลา 6:00 น.นะคะแต่ขอแนะนำว่าให้ไปก่อนให้จับจองนะคะพื้นที่ใกล้ๆหน้าเวทีจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าภายในงานเนี่ยสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะบริจาคด้วยได้ไหมได้ครับผมได้ครับผมมีเสื้อวางขายด้วยครับผมร่วมบริจาคได้เลยครับยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียวนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับวันอังคารนะคะที่22ธันวาคมก็เป็นวันดีๆช่วงที่แบบว่าคุณขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านนั่นแหละก็แวะสักนิดนึงนะคะ 6:00 น.ไปชมคอนเสิร์ตนี้กันและขอบอกเลยว่าศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนะคะนอกจากที่เราจะเห็นน้องภูมิแล้วเนี่ยคุณนันไม่ได้มาเนาะไปร่วมงานไปร่วมงานด้วยใช่มั้ยคะก็เดี๋ยวจะได้เจอกับครูโรจน์แน่นอนนะคะมีพี่ปุ๊อัญชลีโอ้โหเดี๋ยวต้องดูซิว่าพี่ปุ๊จะร้องหนึ่งเดียวคนนี้หรือเปล่า นี่หรือเปล่านะคะพี่ตูนันทิดาก็ไปนะคะมีคุณรัตกล้าวอมรดิษฐ์ด้วยแล้วก็ยังมีกัปตันเลิฟซิกน้องๆจาก AF นะคะ The VoiceMax Image แล้วก็ปลาทองว่าแล้วคืออีกมากมายเยอะแยะมากมายก็คือไปปุ๊บป้ายไฟทุกอย่างคือขนไปให้เต็มสตรีมเลยนะคะครูก็ร่วมร้องด้วยนะครับครูโรจน์ร่วมร้องด้วยกี่เพลงครับครูคะเดี๋ยวต้องไปดูฮะติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกันมานะคะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะเข้าไปได้เลยที่ Facebook นะคะของ Sing for Health นั่นเองนะคะอย่าลืมเจอกันในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะกับ Sing for Health 2015นะคะ Power of Giving นั่นเองสำหรับช่วง Hot Release ในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ